าคุณไก่ตอนนี้อยู่กับเราในสายครับคุณไก่อายุ33ปีฮะคุณไก่บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมโอ้วันนี้เรื่องทางภาคอีสานเยอะมากนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าเธอมากับรถเรื่องจะเป็นอย่างไรผ่านมา12ปีแล้วตอนนี้คุณไก่อยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีนะคืนนี้ดึกนิดนึงนะฮะครับผมหลับหรือยังก็ฟังเดอะช็อปช่วงหัวค่ำก็หลับไปแล้วครับเคลิ้มเคลิ้มไปแล้วเนาะครับผมโอเคไก่ครับเรามีโอกาสได้คุยกันไหมครับผมนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เรามาเล่ากันครั้งแรกครับผมตื่นเต้นไหมก็นิดนึงครับเพราะว่าเริ่มฟังเดอะช็อปมาไม่กี่เดือนครับอ๋อโอเคดีๆต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราด้วยยังไงก็ฝากติดตามฟังพวกเราตลอดไปนะครับผมโอเคไก่ครับเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ย้อนกลับมา12ปีตั้งชื่อเรื่องว่าเธอมากับรถเป็นยังไงบ้างครับเอาตอนนั้นผมอายุประมาณ21ปีนะครับครับคือก็แต่ก่อนก็ทำงานอยู่อู่ซ่อมรถอู่ใหญ่ครับแล้วก็แยกตัวออกมาเปิดอู่ซ่อมรถของตัวเองที่บ้านครับแล้วที่บ้านเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนแล้วชั้นล่างตรงหน้าบ้านจะทำเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ครับแล้วช่วงที่ผมเปิดอู่แรกๆเลยก็เดิมแรกๆก็จะมีพวกเด็กวัยรุ่นแถวบ้านแหละครับเอาจักรยานยนต์มาแต่งแบบน้องๆ12 13กำลังห้าวกำลังเป็นเด็กแว้นอะไรแบบนี้ครับมาแต่งรถกันแล้วผมก็ทำรถให้ครับ แล้วทีนี้มีอยู่น้องคนนึงบ้านห่างจากผมประมาณ 5-6 หลังผมให้ชื่อน้องชื่อย่อเขาน้องบีแล้วกันนะครับน้องบีครับเป็นครับอายุประมาณ13ปีครับน้องเอารถมาทำผมก็ทำให้แต่น้องก็ทำมาเยอะหรอกเพราะเด็กมันนอกมันไม่มีงบเยอะเท่าไหร่หรอกครับเด็กๆวัยรุ่นก็คงแบบสู้ตังค์อาจจะไม่ค่อยมีเนาะอะไรเงี้ยครับครับแล้วผมก็ทำให้ก็ทำแบบเดิมๆธรรมดาแหละแล้วทีนี้วันนั้นน่ะน้องเขาก็พากันจับกลุ่มกันก็จะออกไปลองรถครับออกไปลองรถตรงถนนใหญ่ตรงทางเข้าหมู่บ้านครับแล้วทีนี้ไอ้น้องบีมันก็ขับรถออกไปจากถนนหมู่บ้านออกไปจากถนนหมู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าเบรกไม่อยู่หรือว่ามันแบบมันเอาไม่ทันรถพุ่งออกไปชนเกาะกลางถนนทำให้น้องบีเสียชีวิตครับแล้วทีนี้ตำรวจก็เอารถน่ะไปไว้ที่สถานีแล้วทางบ้านก็เอาศพน้องบีมาทำพิธีทางศาสนาแล้วหลังจากนั้น3วันที่ทำพิธีสปนกิจครับญาติๆก็ไปเอารถมาจากสถานีธรรมดารถที่ประสบอุบัติเหตุถ้าจะมาใช้งานก็คือต้องเอาไปครับให้พระสวด อยู่ที่วัดครับเอาไปทิ้งที่วัดเลยนะครับเพราะผมบ้านผมกับวัดนี่ห่างกันประมาณ 5-6 เมตรกับแผงวัดครับครับผมแต่นี้ญาติเขาไม่ได้ไปบังสกุลไม่ได้ไปสวดที่วัดแล้วมาไว้ที่บ้านผมเลยเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นพังไม่มากนะครับแค่หน้ากากแตกครับเป็นรถโนวารุ่นเก่าแล้วทีนี้โอ้ผมเปิดใหม่ครับมันยังไม่ได้ซ็อกอะไรผมก็ต้องรออะไรด้วยเพราะว่าผมจะรอรถลูกค้ามารวมๆกันแล้วก็สั่งอะไรทีเดียวก็คือต้องขับรถเข้าไปในตัวจังหวัดไปรับเอาอะไรเองแล้วทีนี้คืนวันแรกหลังจากที่ญาติเขารถมาไว้ที่บ้านผมก็คือค่ำมาแค่หมดแสงแค่ค่ำมีกลิ่นธูปมาเลยครับกลิ่นธูปอ่อนๆมาเลยเหมือนกลิ่นธูปในงานศพเลยเหมือนเราไปงานศพจะมีกลิ่นธูปใช่ไหมครับคนจุดธูปไหว้ศพอะไรนั้นก็มีกลิ่นธูปอ่อนๆมาผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นธูปลอยมาจากวัดเพราะว่าบ้านผมกับวัดห่างกันไม่กี่เมตรเองคิดว่าหลวงตาหลวงพี่จุดธูปไหว้พระหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับก็เลยไม่คิดอะไรคืนแรกผ่านไปด้วยดีนะครับมีแค่กลิ่นธูปมาครับแล้ววันต่อมาก็
เป็นคืนวันที่สองผมก็ยังไม่ทำรถอะไรนะครับจอดไว้ในที่หน้าบ้านแหละครับแล้วคืนวันที่สองกลิ่นธูปแรงขึ้นครับเข้ามากลิ่นธูปแรงขึ้นมากแรงขึ้นจากวันแรกมากแล้วผมก็คุยกับแม่ว่ากลิ่นธูปมาจากไหนแม่เขาบอกว่าน่าจะมาจากวัดแล้วทีนี้บ้านแม่ผมนะจะนอนอยู่ชั้นล่างผมจะนอนอยู่บนบ้านคือบนบ้านจะไม่มีห้องนอนเลยจะเป็นโถงใหญ่ๆเลยผมก็กางมุ้งนอนครับผมนอนชั้นสองแม่นอนชั้นล่างแล้วกลิ่นธูปมันแรงๆตอนนี้มันที่สองมันจะแรงขึ้นครับแล้วก็ผมน่ะนอนบนบ้านผมไม่รู้อะไรเลยก็หลับแล้วก็ผ่านไปปกติจนรุ่งเช้ามาแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะมีคนนะมาเดินรอบบ้านเพราะตรงรอบบ้านจะเป็นบ้านแล้วเป็นกำแพงแล้วมันจะมีทางเดินเท้านะครับจะเทหินไว้เวลาเดินมันจะมีเสียงเหยียบหินนะครับก็แก๊กไปแม่บอกว่าเมื่อคืนน่ะมีคนมาเดินรอบบ้านเดินรอบบ้านแล้วมาหยุดที่รถแล้วก็รถจักรยานยนต์คันนั้นนะครับแล้วก็มาเคาะรถเคาะเหมือนกำลังทำรถแหละกำลังทำรถผมก็ไม่คิดว่าเป็นผีนะคิดว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงในบ้านมาเดินรอบบ้านคือตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้อ่ะครับผมเพราะว่าเราอยู่กับเราอยู่ของวัดเราเห็นมาเคยเจอแต่ไม่คิดว่าเป็นผีนะครับครับคิดว่าเป็นหมาในบ้านเดินรอบบ้านหรือเปล่าครับจนวันที่สามวันที่สามผมก็เป็นผมก็ไปค่ำมาก็เหมือนเดิมครับมีกลิ่นธูปเหมือนเดิมกลิ่นธูปเหมือนเดิมแต่วันนี้คือผมไปส่องกบส่องเขียดนะครับ อยู่ภาคอีสานจะไปหากินแบบนี้นะครับค่ำมาส่องกบส่องเขียดครับผมแล้ววันนั้นผมก็ไปผมกลับมาตอนประมาณสี่ทุ่มแม่ก็ดูทีวีอยู่แล้วผมเข้ามาในบ้านเปิดรั้วเข้ามากลิ่นธูปนี่แรงมากแรงมากยิ่งแรงกว่า2 วันที่ผ่านมาผมต้องพูดกับแม่เลยว่าแม่กลิ่นธูปนี่มันมาจากไหนทำไมมันแรงจังแม่จุดธูปหรือเปล่าแม่ก็บอกแม่ไม่ได้จุดจะกลิ่นมันแรงมากอันนี้นะแล้วผมก็อาบน้ำแม่ก็ดูทีวีอยู่ชั้นล่างอาบน้ำผมก็ขึ้นไปนอนชั้นบนเหมือนเดิมแต่วันนี้แปลกอากาศมันร้อนร้อนแบบทั้งที่เปิดพัดลมก็ยังร้อนนะครับผมอ้าวแบบเบื่อท่วมตัวเลยแหละครับผมก็นอนไม่หลับจากสี่ทุ่มนอนไม่หลับจนตีสองคือแบบพลิกไปพลิกมาจนตีสองแล้วพอจะหลับมันเหมือนเราปิดตัวไฟมันวูบไปเลยทีเดียวผมก็รู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วตอนจังหวะที่เหมือนเรากำลังหลับเหมือนเงาดำๆมายืนอยู่ปลายเตียงเราเป็นเงาผู้ชายดำๆตัวใหญ่แล้วเขามาดึงหูมุ้งผมลงหนึ่งข้างดึงอะไรนะหูมุ้งครับหูมุ้งครับผมกลางมุ้งนอนครับดึงหูมุ้งผมลงหนึ่งข้างผมจำได้ว่าเป็นข้างซ้ายครับข้างซ้ายแล้วทีนี้เขาก็มือมาจับขาผมพร้อมกับหัวเราะด้วยตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้เลยนะหายใจไม่ออกด้วยผมก็พยายามดิ้นให้หลุดแล้วมือของเงานั้นก็จับขาผมขึ้นมาเรื่อยๆช้าๆนะครับลูบขึ้นมามันก็จะเย็นขึ้นมาเรื่อยๆเลยพร้อมเสียงหัวเราะอิอิอิลูบขึ้นมาเรื่อยๆเลยผมก็พยายามจะดิ้นดิ้นให้หลุดแต่ยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อยครับเหมือนจะขาดใจตอนนั้นผมคิดในใจว่าผมใกล้จะขาดใจแล้วผมหายใจไม่ออกเลยผมก็เลยตั้งสมาธิแบบไม่ฮึดและไม่ฮึดสู้และผมอยู่นิ่งค่อยหายใจทางปากแบบแผ่วๆแล้วในใจน่ะผมนึกอะไรไม่ออกเลยผมนึกแค่เห็นว่าผมต้องท่องนโมผมก็ท่องนโมท่องนโมจบแรกมือนั้นก็ยังจับขึ้นมาอยู่เลยนะยังจับอยู่ไม่ยอมปล่อยอีกครับผมมือนั้นจับลูกขึ้นมาใกล้จะถึงต้นขาเพราะว่าเขาจับ
ถ้าเขาจับถึงไหนมันจะเย็นถึงนั่นเลยครับจับเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาหัวเราะด้วยอีกขึ้นมาด้วยแล้วผมก็ท่องนโมจบแรกเขาก็ยังไม่ไปผมก็เลยตั้งนโมจบที่สองจบที่สองได้ครึ่งนึงเขาก็ปล่อยผมปล่อยผมแล้วผมก็ฮึดตัวแบบนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งเลยครับลุกขึ้นมานั่งหายใจแรงๆเฮือกใหญ่ๆเลยครับเหมือนเราเพิ่งได้อากาศหายใจแบบเต็มปอดครับตอนนั้นผมรู้แล้วอัดมากระหว่างนั้นก็จะลุกได้เออครับผมครับแล้วผมลุกขึ้นมาผมคิดว่าผมฝันนะแต่หูมุ้งผมข้างซ้ายนะมันขาดหลุดลงมาหลุดจริงๆหลุดจริงๆครับครับเหงื่อนี้ท่วมตัวผมเลยพอตื่นเช้ามาผมก็รีบขับไปตัวจังหวัดไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนให้รถคันนี้ทันทีเลยรถของน้องแม้จะมีคันเดียวช่างผมก็ไปซื้อมาเลยแล้วก็ไปส่งให้เจ้าของบ้านเขาเพราะว่าบ้านอยู่ก็เล่าให้ญาติเขาฟังนะญาติเขาก็เหมือนจะไม่เชื่อนะแล้วผมก็ลงไปตักบาตรทำบุญให้เขาจากวันนั้นมาข้ามมาไม่มีกลิ่นธูปอีกเลยนั่นแหละอย่างที่ตั้งชื่อเรื่องแหละคุณไก่ว่ามากับรถแหละเพราะว่าน้องคงจะรักรถคันนี้มากแล้วก็เสียชีวิตจากอย่างที่คุณไก่ให้ข้อมูลว่าจริงแล้วดูอุบัติเหตุแล้วไม่น่าจะแบบถึงขนาดเสียชีวิตใช่ไหมใช่ครับเพราะอุบัติเหตุรถทางน้อยมากครับแค่หน้ากากแตกแต่น้องเสียชีวิตครับอาจจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนั่นน่ะสิสาเหตุสำคัญเลยถนนตรงหมู่บ้านนี้ถ้าตรงออกไปนี้ถ้าไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าตรงไปจะชนเกาะกลางถนนใหญ่พอดีเลยครับอ๋อครับอันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณกายนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาปิดท้ายกับพวกเราได้อย่างขนลุกดีเหมือนกันกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าใครไม่เจอไม่รู้หรอกและยิ่งโดยเฉพาะรถที่เสียที่มาจอดซ่อมอยู่กับเราเนี่ยแล้วมันเป็นรถที่เจ้าของเขารักแล้วก็เสียชีวิตเพราะรถนี่ไงถูกไหมตามธรรมดาถ้าของเขาล้างนี่ถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็คือต้องไปบังสกุลให้ซะก่อนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้ยังเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ไหมเปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็บางครั้งก็เจอครับแบบรถไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับแบบว่าเจ้าของเสียชีวิตแล้วลูกเต้ารถมาซ่อมแล้วกลางคืนมาแล้วหมาหอนรอบรถก็มีนะครับโอ้อ้าวนะครับผมไงก็เอาใจช่วยแล้วกันแต่ว่าขอให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านเยอะๆนะครับครับผมขอบคุณมากได้ครับคุณไก่ไงขอบคุณมากๆนะครับครับผมสวัสดีครับ